สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูแกงจืดไข่น้ำลูกชิ้นทรงเครื่องลูกชิ้นทรงเครื่องที่ทั้งกุ้งทั้งไก่รวมกันไข่เจียวน้ำนุ่มๆสดกับน้ำร้อนๆคือดีมากเอาไปให้เด็กๆที่บ้านทานก็ยิ่งดีงามเข้าไปใหญ่นะคะถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำเนื้อไก่มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นก็สับได้เลยสับไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีนะคะและนำไปพักไว้ก่อนจากนั้นนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะหั่นให้หมดเลยจากนั้นก็นำไปสับรวมกับเนื้อไก่สับค่ะให้ทั้งสองอย่างเนี่ยเข้ากันดีเลยเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกลงไปสับด้วยสับไปเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีให้ถึงเครื่องเลยนะคะสับไปเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตอกไข่ไก่ลงภาชนะที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะสูตรนี้เจ๊ใช้3ฟองนะคะและตามด้วยน้ำปลาพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะตีไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีแล้วก็นำไปเจียวในกระทะได้เลยตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปค่ะและค่อยๆล่อนค่ะให้ไข่เป็นแผ่นสวยงามได้เลยทอดให้เป็นแผ่นสวยงามดีเลยค่ะและพลิกให้สุกทั่วกันทั้งแผ่นนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยนำขึ้นไปหั่นเตรียมไว้ได้เลยค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเดือดใส่ซุปก้อนลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำปลาและใส่ลูกชิ้นทรงเครื่องลงไปค่ะค่อยๆใส่ลงไปให้เป็นลูกกลมสวยงามนะคะและค่อยๆคนให้สุกดีเลยคนไปเรื่อยๆค่ะจนลูกชิ้นทรงเครื่องของเราเริ่มสุกจากนั้นใส่ไข่ที่เราเจียวไว้ลงไปต่อด้วยผักชีต้นหอมคนส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งค่ะโอ้ยตอนนี้คือหอมมากกลิ่นหอมฉุยสุดๆไปเลยแค่นี้ก็น่าทานแล้วล่ะค่ะยกลงไปเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงจืดไข่น้ำลูกชิ้นทรงเครื่องสดน้ำร้อนๆหอมๆไข่เจียวนุ่มๆลูกชิ้นทรงเครื่องอร่อยถึงเครื่องแน่นอนรับรองว่าฟินไม่ไหวแน่นอนค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ